สวัสดีครับพบกับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาทางไทย PBS Podcast ทุกบ่ายวันอังคารแล้วก็สามารถฟังย้อนหลังได้นะครับครั้งนี้ผมจะพาไปมีเรื่องที่ศรีลังกาเป็นการพาไปแทรกเพราะว่าเมื่อหลายเดือนก่อนผมพาไปมาแล้วแต่ว่าบังเอิญผมเพิ่งไปมาจึงขอเอามาขั้นกลางการไปญี่ปุ่นนะครับซึ่งออกแบบไว้แล้วนะครับว่าออกจากโตเกียวแล้วก็จะไปคามาคุระไปฮามามัตสึแล้วก็จะออกไปเกียวโตนาราโอซาก้าโกเบจนไปถึงฮิโรชิมานะครับแล้วก็ไปนู่นนะฮะถึงสุดปลายลงไปเกาะคิวชูที่นางาซากิเลยไปจนถึงโอกินาวาแล้วจะพาวกกลับขึ้นเหนือไปจนสุดยอดที่เกาะฮอนชูที่แอออมาริกับอากิดาแล้วข้ามไปฮอกไกโดแต่นั่นแหละครับไหนๆเพิ่งไปลังกามาขอเอามาแทรกสัก2ตอนนะครับตอนนี้จะพาไปงานแห่พระเขี้ยวแก้วที่ศรีลังกากับการไปเยือนใหม่อีกครั้งเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาท่านคงจำได้นะครับในการพาไปลังกาซึ่งผมไปครั้งแรกสุดเนี่ยเมื่อร่วมเกือบ40ปีที่แล้วแล้วก็สักประมาณ20ปีที่แล้วนะครับไปมา2ครั้งแล้วอยู่ๆเนี่ยนะครับพอดีนะครับทางสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงโคลัมโบที่ศรีลังกาเนี่ยแจ้งข่าวมาว่ามีงานพิเศษที่เชิญท่านอดีตผู้ว่าแบงค์ชาติดร.วีระไทยสันติประภพไปบรรยายที่เดอะRoyal College ในกรุงโคลัมโบแล้วก็จะพาไปที่ไปดูงานแห่พระเขี้ยวแก้วที่เขาเรียกว่าอาสาลหะเพราหะละผมเนี่ยนะไปลังกามาทุกครั้งไม่ได้จังหวะที่เขามีการแห่พระเขี้ยวแก้วเพราะพอทราบว่าจะมีการจัดไปเนี่ยนะครับในจังหวะพิเศษซึ่งก็ในเดือนอาสาฬหบูชาก็คือในเดือนสิงหาคมเนี่ยแหละครับก็เลยขอไปด้วยแล้วนี่แหละครับเพิ่งกลับมาสดๆจนอดไม่ได้ที่ต้องเอามาเล่านะครับจริงๆแล้วเนี่ยในฐานะของพวกเราชาวไทยและเป็นชาวพุทธนะครับแล้วเราก็รับพระพุทธศาสนาจากลังกามามากจนในบ้านเราเนี่ยเราเรียกว่าพุทธศาสนาลังกาวงกันทั้งนั้นนะครับที่เป็นเถรวาททุกวันนี้เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรายังมีความผูกพันกับศรีลังกามากแล้วในโลกนี้นะครับเขากล่าวว่างานบูชางานแห่งานที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกงานหนึ่งคืองานแห่พระเขี้ยวแก้วด้วยเหตุนี้นะครับมันถึงอยากจะไปแล้วที่สำคัญยิ่งไปกว่านั้นก็คือว่าผมเนี่ยนะเป็นคนนครศรีธรรมราชทุกท่านก็พอทราบใช่ไหมครับว่าที่พระธาตุนครก็บรรจุพระธันตธาตุก็คือพระเขี้ยวแก้วถามว่าพระเขี้ยวแก้วองค์ไหนองค์ที่แห่ที่ศรีลังกาหรือองค์ที่บรรจุอยู่ในพระบรมธาตุนครศรีธรรมราชอันนี้โอ้โหมีเรื่องสลับซับซ้อนนะครับด้วยเหตุนี้แหละครับชาวนครศรีธรรมราชด้วยชาวพุทธด้วยชาวไทยด้วยการแห่พระเขี้ยวแก้วที่ลังกาจึงน่าที่จะต้องไปนะครับไปกันสักครั้งหนึ่งผมก็เลยตอนนี้ก็อายุ66ปีละไปศรีลังกามาแล้ว2หนนะครับไม่เคยได้ร่วมขบวนแห่พระเขี้ยวแก้วที่สำคัญท่านคงจำได้นะครับไม่กี่วันมาเนี้ยที่เกิดกรณีพลายศักดิ์สุรินทร์กับพลายประตูผาที่สมเด็จพระนางเจ้าพระพันปีมอบหมายให้ทางรัฐบาลเนี่ยจัดหาช้างมอบให้กับรัฐบาลศรีลังกาตามคำขอของประธานาธิบดีศรีลังกาเมื่อสักประมาณ40ปีที่แล้วแล้วรัฐบาลไทยก็จัดช้างส่งไปก็คือศักดิ์สุรินทร์และประตูผาแล้วก็เกิดเรื่องนะครับทั้งสองเชือกนี้เป็นช้างแห่พระเขี้ยวแก้วแล้วก็สุดท้ายพลายศักดิ์สุรินทร์ก็พากลับมารักษาตัวที่เมืองไทยก็เป็นช้างแห่พระเขี้ยวแก้วดังนั้นเนี่ยนะครับพระเขี้ยวแก้วเนี่ยจึงมีความสำคัญเกี่ยวเนื่องขบวนแห่พระเขี้ยวแก้วจึงเกี่ยวกับพวกเราชาวไทยชาวพุทธชาวนครในตั้ง 3-4 สถานะไม่ว่าจะเป็นสถานะพระเขี้ยวแก้วองค์เดียวของพระพุทธองค์ที่มีประจักษ์พยานให้เห็นได้ด้วยนะครับเพราะว่าไม่ได้บรรจุอยู่ในพระสถูปนะครับเราเป็นพระเขี้ยวแก้วที่มีตำนานว่าเคยเสด็จผ่านมาที่นครศรีธรรมราชบ้านผม
แล้วการฟื้นฟูพุทธศาสนาในศรีลังกาในระยะหลังก็บอกเป็นสยามวงศ์ก็คือทางพระไทยคือพระอุบาลีในสมเด็จเจ้าอยู่หัวบรมโกศปลายอยุธยาส่งไปฟื้นฟูแล้วพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศพระองค์นี้ล่ะครับเป็นผู้ชี้แนะให้มีการปรับปรุงขบวนแห่พระเกี้ยวแก้วนี่ฟังในนี้แล้วผมอ่านในเอกสารลังกาทุกฉบับเขาบอกว่าขบวนแห่พระเกี้ยวแก้วเนี่ยไม่ใช่แค่ใช้ช้างไทยนะแม้กระทั่งการตั้งขบวนเนี่ยก็มาจากการแนะนำของพระไทยในหนังสือของ Eyewitness ก็บอกว่าเพราะพระไทยไปแนะนำจึงเป็นขบวนแห่พระเกี้ยวแก้วสืบมาเป็นสุดยอดงานแห่พระพุทธศาสนาในระดับโลกผมคิดว่ามากกว่าแห่เทียนพรรษาของทางอุบลนะครับที่เขาบันทึกอยู่ในเอกสารทั้งหลายน่าจะมากกว่าแห่พระพุทธศิลป์ของทางเชียงใหม่แล้วก็น่าจะยิ่งกว่าแห่ผ้าขึ้นทาสที่นครศรีธรรมราชด้วยเหตุนี้จึงอยากจะไปดูถามว่าไปดูแล้วเห็นอะไรเป็นอย่างไรบ้างผมขอเล่าลำดับการไปเที่ยวนี้ก็แล้วกันนะครับว่าเราก็บินไปลงที่สนามบินบันดาราไนยาเกนะครับทางตอนเหนือของกรุงโคลัมโบจากนั้นเนี่ยก็เดินทางไปเที่ยวพื้นที่ท่องเที่ยวปกติซึ่งใครๆเขาก็ไปกันคราวนี้ก็เป็นการกลับไปเยือนอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ไปแวะที่โอ้โหถ้ำเรียกว่าวิหารถ้ำแห่งดัมบุลลาวิหารถ้ำแห่งดัมบุลลานี่ไปดูแล้วโอ้ยมันยิ่งใหญ่อะไรอย่างนั้นนะครับเราเคยไปอาชันต้านะครับซึ่งใหญ่แบบนึงแต่ดัมบุลลาเนี่ยเป็นถ้ำมีอยู่5ถ้ำแต่มีอยู่ถ้ำนึงใหญ่แต่ที่สำคัญก็คือใช้คำว่าก็ไม่ได้เก่าลึกเท่ากับอาชันต้านะครับจริงๆก็มีเก่าลึกถึง 2,000 ปีนะอาชันต้าเนี่ยมันแค่ 1,000 ปีเองแต่ที่นี่เนี่ยครับที่เห็นมีสีสันสดใสเนี่ยเพิ่งจะวาดใหม่ในสมัยประมาณ 2-300 ปีมานี้เองนะครับสมัยแคนดี้นะครับที่วาดใหม่แต่เรื่องราวก็สวยไปดูอีกครั้งหนึ่งก็โอ้ตรงนี้นี่เองภาพพุทธประวัติตอนที่ทรงประสูติออกบวชแล้วก็บำเพ็ญเพียรเสวยวิมุตติสุขเสร็จแล้วก็ออกเทศนาจนถึงดับขันธปรินิพพานและมีการแจกพระธาตุโอ้มีวาดภาพที่สวยมากแต่ว่าที่นี่ยังมีเสน่ห์3อย่างนะครับถ้ำดัมบุลลาก็คือว่าเป็นถ้ำที่ยังมีชีวิตก็คือยังเป็นวัดที่มีชีวิตแล้วก็ภาพจิตรกรรมเนี่ยรวมทั้งประติมากรรมทั้งหลายมีสีสันซึ่งทั้งทาเพิ่มตกแต่งบูรณะแต่อันที่3เนี่ยที่งามก็คือว่าพอยุคที่โปรตุเกสฮอลันดาและอังกฤษเข้ามาเป็นใหญ่เนี่ยก็มีการปรับปรุงมีการสร้างอาคารข้างหน้าเป็นแบบโปรตุเกสคล้ายๆถ้ำเขาคุณพระนมที่เมืองนครที่ข้างหน้าก็มีแถวอาคารหรือกำแพงอยู่ข้างหน้าอย่างนั้นนะครับที่นี่ก็เป็นจุดแรกที่เราไปนะครับเที่ยวทั่วไปคราวที่แล้วก็เคยพาไปแล้วนะครับออกจากดัมบุลลาก็ไปหาที่พักจากที่พักแล้วเนี่ยเราก็ไปเที่ยวอนุราธปุระจากนั้นก็อีกวันนึงก็ไปขึ้นสิคิริยะซึ่งเป็นมหาปราสาทอยู่บนยอดเขาแล้วกันเป็นหินก้อนหนึ่งตั้งอยู่ไปคราวนี้ผมไม่ขึ้นบนนะเพราะว่าขึ้นมาแล้ว2ครั้งครั้งนี้ให้คนอื่นที่ยังไม่เคยมาขึ้นไปก็แล้วกันตัวเองขอนั่งอยู่ข้างล่างแล้วนั่งพิจารณาพระเจ้ากัสสปะนี่คือกษัตริย์นะฮะพระเจ้ากัสสปะพระองค์เนี่ยท่านชิงราชสมบัติมาจากน้องแล้วสุดท้ายเนี่ยกลัวตายฮะก็เลยขึ้นไปสร้างวังไว้บนเขาก็ไม่รู้จะอยู่สบายได้ยังไงโอ้โหสูงต้องเป็นร้อยเมตรมั้งนะครับปีนขึ้นไปเนี่ยขึ้นไปก็กว่าจะถึงก็ผมว่าเกือบน่าจะ20นาทีอ่ะเดินแบบตั้งชันเลยนะครับ90องศาเลยนะเป็นบันไดตั้งชันเลยสิคิริยะเนี่ยก็ใครไปก็ต้องไม่พลาดแต่คราวนี้ที่พวกเราไปเนี่ยเราไปพลาดเมืองหนึ่งก็เมืองโปโลนารูวะเพราะว่าเวลาไม่พอนะครับจริงๆแล้วเมืองโปโลนารูวะเนี่ยเป็นนครหลวงรุ่นหลังจากอนุราธปุระเนี่ยเป็นนครหลวงอยู่ประมาณ 1,500 ปีตั้งแต่แถวพ.ศ. 300จนถึงพ.ศ. 1,800 โปโลนารูวะเนี่ยนะครับก็เป็นเมืองหลวงสมัยพระเจ้าปรากรมพาหุซึ่งจะร่วมสมัยกันมากเลยกับพระเจ้าจันทรพานุแห่งตามพลิงหรือนครศรีธรรมราชซึ่งจะเกี่ยวกับพระเกี้ยวแก้วเดี๋ยวใครเล่าให้ฟังนะครับฉะนั้นโปโลนารูวะเนี่ยเราไม่มีเวลาไปเราต้องตัดตรงเข้าไปสู่แคนดี้เลยเพราะว่าวันที่เราไปเนี่ยนะเขาบอกว่าเป็นวันแรกของการแห่พระเกี้ยวแก้วการแห่พระเกี้ยวแก้วของศรีลังกาเนี่ยนะครับมีเรื่องราวสลับซับซ้อนมากแล้ววันทุกๆวันเนี่ยนะเขาจะกำหนดเส้นทางที่ขบวนแห่เนี่ยจะ
เวียนย้ายไปเรื่อยๆเรียกว่าพระเขี้ยวแก้วเนี่ยจะรับการเชิญเสด็จผ่านเกือบทุกบ้านช่องในนครหลวงของลังกาในยุคสมัยก่อนที่จะย้ายมาโคลัมโบก็คือที่แคนดี้เนี่ยนะครับแคนดี้เนี่ยเป็นเมืองที่อยู่ใจกลางอยู่ในเขตป่าเขาเลยเอาย่อๆนิดเดียวนะกันนะครับแคนดี้เนี่ยเป็นเมืองใจกลางอยู่ในป่าเขาด้วยเหตุว่าในยุคแรกเนี่ยทางลังกาเนี่ยก็จะถูกอินเดียใต้กลุ่มทมิฬเนี่ยรุกโจมตีเคยอยู่เมืองหลวงอยู่ที่อนุราธปุระก็ย้ายมาโปโลนารูวาซึ่งลงต่ำลงมาจากนั้นมาก็เพื่อปลอดภัยนะครับก็ลงมาทางตะวันตกเพื่อหลบแขกทมิฬนะครับก็เลยมาอยู่ทางตะวันตกต่อมาพอฝรั่งมานะครับพอฝรั่งมาพวกยุโรปมาจากตะวันตกก็ไม่รู้จะหลบไปไหนตอนนั้นเนี่ยโอ้โหเมืองเนี่ยย้ายไปย้ายมารวมทั้งพระเจ้าจันทราพานุนครศรีธรรมราชมาตีด้วยนะครับย้ายมาอยู่ทางตะวันตกอยู่พักหนึ่งย้ายไปหลายเมืองมากเลยตั้งแต่เดมเบดัมบาเดนียะยาวาปาฮูวะจนไปถึงครูเนกาลานะครับตอนหลังก็ไปโกเตแล้วสุดท้ายเนี่ยพอโปรตุเกสมาตีทางฝั่งตะวันตกแถวๆโกเตแถวโคลัมโบเนี่ยครับกษัตริย์ลังกาจึงอพยพมาตั้งฐานอยู่กลางเกาะเลยอยู่บนเขตป่าเขาที่เรียกว่าแคนดี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแคนดี้เนี่ยเป็นปราการสุดท้ายนะครับแล้วก็ต่ออีกนิดนึงก็คือพระเขี้ยวแก้วเนี่ยมีความสำคัญมากสำหรับลังกาเพราะว่าเดิมเนี่ยก็เป็นแค่เครื่องสิ่งสักการะบูชานะครับแต่ต่อมาเนี่ยผู้ที่นำในการบูชาก็เป็นชนชั้นกษัตริย์นะครับจนไปมาเนี่ยถือว่าพระเขี้ยวแก้วเนี่ยเป็นของคู่บ้านคู่เมืองใครครองพระเขี้ยวแก้วได้คนนั้นก็ได้รับความชอบธรรมที่จะเป็นกษัตริย์จึงเกิดการแย่งชิงพระเขี้ยวแก้วนี่พระเขี้ยวแก้วของลังกาไม่ได้แบบประเทศไทยเรานะครับประเทศไทยเรามีถ้ามีพระธาตุเนี่ยแต่ก่อนเราก็บรรจุอยู่ในสถูปย้ายไปไหนไม่ได้นะครับถ้าจะย้ายได้ก็มีแค่พระพุทธรูปอย่างเช่นพระพุทธสิหิงพระแก้วมรกตใช่ไหมครับที่ย้ายไปเมืองนู้นเมืองนี้ก็เป็นสัญลักษณ์ของความเป็นกษัตริย์เหมือนกันแต่ที่ลังกาเนี่ยพระเขี้ยวแก้วเนี่ยเขาไม่ได้ประดิษฐานในสถูปแบบในอินเดียแล้วก็แบบในประเทศไทยพระเขี้ยวแก้วเนี่ยเขาใส่ในพระอบแล้วก็อยู่ในสถูปเล็กๆที่เคลื่อนย้ายได้ครับแล้วก็ประดิษฐานอยู่ในหอพระเท่าที่เขาสืบกันมาตั้งแต่แรกเลยนะครับตั้งแต่ 2,000 กว่าปีที่แล้วเนี่ยเจ้าประดิษฐานอยู่ในหอพระประจำพระราชวังของกษัตริย์ลังกาตั้งแต่อนุราธปุระจนถึงโปโลนารูวาจนถึงมายุคหลังเนี่ยนะครับที่เกิดการต้องย้ายเมืองหลวงเนี่ยกษัตริย์ทุกองค์ก็จะเชิญพระเขี้ยวแก้วไปประดิษฐานไว้ในหอพระในวังเสมอมามีบางยุคเท่านั้นนะครับที่ไว้ที่นู่นที่นี่หรือไม่ก็เกิดการแย่งชิงกันนะครับท่านพระเขี้ยวแก้วเนี่ยไม่ได้อยู่ในพระสถูปนะครับจึงกลายเป็นสัญลักษณ์ของการเป็นกษัตริย์นะครับทีนี้พระเขี้ยวแก้วองค์นี้นะครับมีลักษณะเป็นอย่างไรบ้างนะครับเวลาเราไปพออยู่ในหอเนี่ยนะครับก็เข้าถึงได้นะครับแล้วก็มีพระโอบครอบนะครับเท่าที่มีคนเคยเห็นแล้วก็ผมไม่เห็นรูปถ่ายส่วนใหญ่จะเป็นภาพวาดสเก็ตไว้นะครับทุกคนเห็นแล้วก็สเก็ตภาพไว้รวมทั้งบรรยายไว้ทุกคนบอกว่าไม่น่าที่จะเป็นเขี้ยวมนุษย์แท้จริงอย่างเก่งก็น่าจะเป็นงาช้างเพราะมีลักษณะสีขาวแบบงาช้างนะครับแล้วก็มีความยาว2นิ้วครึ่งเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งประมาณครึ่งนิ้วนะครับซึ่งขนาดนี้เนี่ยก็ไม่ใช่เขี้ยวคนแหละนะครับแต่ใครจะบอกว่าพระพุทธเจ้าเป็นมหาบุรุษแล้วมีพระทนใหญ่ขนาดนั้นอันนี้ผมไม่ทราบด้วยนะครับแต่เท่าที่เขาเห็นเนี่ยเขาบอกว่าน่าจะเป็นงาช้างแกะสลักเป็นรูปคล้ายๆงาเล็กๆนะครับยาวประมาณ2นิ้วครึ่งแล้วก็วางอยู่บนแท่นประดิษฐานที่เป็นดอกบัวกำลังบานแล้วก็มีพระอบที่บางครั้งก็เป็นพระอบทึบรูปทรงสถูปเจดีย์ปิดไว้บางครั้งก็เหมือนว่าจะเป็นพระอบที่เปิดช่องหรือเป็นกระจกให้มองเห็นได้เท่าที่เราเห็นภาพที่เขาสเก็ตมาดังนั้นพระเขี้ยวแก้วเนี่ยจะถูกประดิษฐานอยู่ในหอพระสุดท้ายเนี่ยก็มาเก็บไว้ที่แคนดี้นะครับมียุคหนึ่งที่ทางโปรตุเกสบุกเข้ามาโจมตี
แล้วโปรตุเกสนี่อ้างว่ายึดพระเขี้ยวแก้วได้แล้วเอามาบดแล้วเอาไปเททิ้งทะเลแต่ทางศรีลังกาบอกว่าไม่จริงที่ยึดเอาไปได้เนี่ยครับของจริงเอาไปซ่อนไว้แล้วซ่อนในป่าในเขาซ่อนไว้ตรงนู้นตรงนี้ฉะนั้นณวันนี้นะครับพอเปลี่ยนจากโปรตุเกสมาเป็นฮอลันดามาเป็นอังกฤษเนี่ยทางอังกฤษเนี่ยก็ไม่ขัดข้องนะครับให้ทำการประดิษฐานพระเขี้ยวแก้วอยู่ในหอพระประจำวังแห่งกษัตริย์ที่กรุงแคนดี้สืบมาจนตอนหลังเนี่ยพอสิ้นยุคกษัตริย์นะพอสิ้นยุคกษัตริย์เนี่ยก็เปลี่ยนวังนี้กลายเป็นพิพิธภัณฑ์นะครับแล้วก็หอพระเขี้ยวแก้วก็ยังคงอยู่นะครับเพราะฉะนั้น เวลาเราไปที่ลังกาเพื่อไปนมัสการไปประดิษฐานพระเขี้ยวแก้วหรือคราวนี้ที่ผมเนี่ยไปชมการแห่พระเขี้ยวแก้วเนี่ยนะครับจึงมีนัยยะความหมายบางอย่างที่อยากจะขยายความอันที่หนึ่งคือขยายความเรื่องพระเขี้ยวแก้วไปแล้วนะครับว่าอยู่ยังยืดอยู่ในหอแล้วก็ในลังกาเนี่ยก็จะมีประเพณีนะครับว่าทุกปีมาประเพณีเนี่ยเขาบอกว่าจริงๆเนี่ยประเพณีแห่พระเขี้ยวแก้วเนี่ยออกมาให้คนสักการะในเมืองเนี่ยเคยทำมาแล้วตั้งแต่สมัยอนุราชปุระหรือแม้กระทั่งตอนพระภิกษุฟาเหียนนะครับซึ่งสมัยราชวงศ์ถังเมื่อพันปีที่แล้วตอนที่ท่านฟาเหียนมาแสวงหาพระไตรปิฎกมาค้นหาพระธาตุที่อินเดียแล้วก็ขากลับเนี่ยมาทางบกนะมาเส้นทางเดียวกับพระถังซัมจั๋งเนี่ยแต่พอขากลับเนี่ยกลับทางเรือเนี่ยก็ได้แวะมาที่เกาะลังกาด้วยนะครับแล้วก็ได้บอกเลยนะว่าในเดือน3แต่เดือนมาฆะนะสมัยพระเจ้าสมัยเมื่อพันปีที่แล้วเนี่ยพระสุทธาภิฟาเหียนบอกว่ามีการแห่พระเขี้ยวแก้วด้วยแต่แห่ในเดือน3เพราะประเพณีแห่พระเขี้ยวแก้วเนี่ยสืบไปได้ 2,000 ปีครับแต่แห่โดยกษัตริย์และแห่มาให้ประชาชนได้สักการะแล้วก็นำกลับไปที่วังแล้วก็เขาก็บอกว่าในแต่ละยุคแต่ละสมัยก็มีการแห่และมีการอัญเชิญมาให้คนสักการะสืบมาจนกระทั่งเมื่อครั้งพระอุบาลีเถระจากอยุธยามาช่วยฟื้นฟูพระพุทธศาสนาที่ลังกาตามที่กษัตริย์ลังกาขอไปโดยสามเณรสรณังกรเนี่ยครับแนะนำเนี่ยพระอุบาลีเถระจากประเทศไทยก็มาปรับปรุงหลายอย่างพร้อมกับชี้แนะเขาว่านะฝ่ายลังกาเขาบอกว่าพระไทยเนี่ยเป็นคนที่มีส่วนมากในการชี้แนะในการปรับปรุงขบวนแห่พระเขี้ยวแก้วอันนี้ทุกท่านอาจจะพอนึกออกนะว่าแม้จะมีการอัญเชิญมาประมาณ 2,000 ปีและส่วนใหญ่อัญเชิญโดยกษัตริย์จนมาถึงยุคแห่งการฟื้นฟูพระพุทธศาสนายุคปลายอันนี้เนี่ยก่อนที่โปรตุเกสฮอลันดาและอังกฤษจะรุกแล้วก็กินรวบเบ็ดเสร็จจนหมดกษัตริย์เนี่ยนะครับสมัยนั้นยังมีกษัตริย์อยู่เนี่ยนะครับขบวนการแห่พระเขี้ยวแก้วเนี่ยก็คงยังดำเนินการโดยกษัตริย์แต่ในครั้งนั้นเนี่ยบอกว่าพระภิกษุไทยบอกว่าขบวนแห่เนี่ยออกจะเป็นพราหมณ์มากกว่าพุทธนะครับควรที่จะต้องปรับปรุงให้การแห่พระเขี้ยวแก้วเนี่ยมีความเป็นพุทธมากขึ้นแล้วก็ทราบว่าหลังจากนั้นมาก็มีการฟื้นฟูพัฒนามาจนเป็นขบวนแห่พระเขี้ยวแก้วที่ผมกับคณะได้ไปดูกันเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานี้นะครับถามว่าขบวนแห่พระเขี้ยวแก้วเป็นแบบไหนและอย่างไรนะครับอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่สลับซับซ้อนมากเขาแห่พระเขี้ยวแก้วกัน10วัน10คือกัน10วันครับเริ่มแห่ราวๆ6โมงเขาบอกเริ่มแห่ราวๆ6โมงแล้วก็แห่ไปจนดึกนะพอขบวนจบถึงขบวนก็จะเอาพระเขี้ยวแก้วออกจากวัดพระเขี้ยวแก้วแล้วแห่ไปตามเส้นทางที่หมุนเวียนเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็พอไปถึงครบรอบกลับไปที่วัดขบวนแห่ต่างๆที่มาจากไหนก็จะแห่กลับที่เดิมเขาบอกว่าบางทีก็ทั้งคืนเลยนะครับวันแรกๆเขาบอกขบวนจะไม่มากมีสัก 4-5 ขบวนแต่พอวันสุดท้ายเนี่ยจะเป็นไฮไลท์สุดๆคือวันที่9วันที่10เนี่ยเขาเป็นคนใหญ่มากขบวนแห่เนี่ยจากวันแรกๆที่แห่กัน2ชั่วโมงนะครับวันที่10วันสุดท้ายเนี่ยจะแห่ประมาณ 5-6 ชั่วโมงตอนที่พวกผมไปนะเราไปถึงเขาบอกต้องไปถึงก่อนบ่าย2เพราะว่าโรงแรมที่เราพักเนี่ยนะขบวนแห่พระเขี้ยวแก้วจะผ่านถนนจะปิดบ่าย2เพื่อที่จะเคลียร์พื้นที่ให้ถนนหนทางพร้อมนะครับแล้วก็ขบวน
ช้างแห่จะได้ออกมาแห่ตอน6โมงเย็นคือเขาปิด4ชั่วโมงล่วงหน้าเพราะเราก็ต้องออกจากต้นทางนะครับไปให้ถึงแคนดี้ก่อนบ่าย2ตอนที่รถเข้าไปถึงบ่าย2นะรถติดจนเอ้ยมันจะถึงทันไหมนี่ปรากฏว่าเราไปถึงหน้าโรงแรมนะบ่าย2พอดีเลยครับคนเต็มไปหมดแล้วนะครับทั้ง2ฝั่งถนนที่ขบวนแห่พระแก้วจะผ่านโรงแรมเราเนี่ยอยู่ริมถนนโคลัมโบแล้วก็อยู่หน้าวัดพระเกี้ยวแก้วเลยนะครับแล้วขบวนออกจากวัดก็จะมาผ่านหน้าโรงแรมเราพอดีคนพี่น้องเอ้ยนะครับพี่น้องเอ้ยนะครับถ้าปรับได้คนเนี่ยนะแน่นแบบแน่นจริงๆแล้วเขาจัดการดีมากเขาจัดการดีมากเรียกว่าสองข้างถนนที่ขบวนแห่พระเกี้ยวแก้วจะผ่านเนี่ยเขาจะมีราวเหล็กมาผูกราวเหล็กอย่างแข็งนะไม่ใช่แผงอย่างบ้านเราราวเหล็กอย่างแข็งมาผูกมัดไว้สองข้างแล้วก็บนบาทวิถีนั้นชาวบ้านจะมายึดครองกันเต็มไปหมดส่วนร้านค้าเจ้าของเคหสถานบ้านเรือนนั้นคุณไม่มีสิทธิ์มาใช้บนบาทวิถีนะครับบาทวิถีเนี่ยเขาเว้นให้ประชาชนพลเมืองมาจับจองพวกห้องห้างร้านเนี่ยมีสิทธิ์เฉพาะในประตูห้างเท่านั้นเองและทุกห้างเนี่ยก็ทำเก้าอี้ที่นั่งเป็นชั้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 นเหมือนอัศจรรย์มีเก้าอี้นั่งกันเป็นชั้นชั้นหมดเลยครับแล้วก็เก็บค่านั่งชมกันผมพอดีพวกเราไปนอนกันที่โรงแรมเนาะก็เลยเขาก็จัดที่ให้เรียบร้อยโรงแรมนี้น่ารักมากเลยนอกจากจัดที่ให้พวกเราที่เป็นแขกของโรงแรมแล้วมีของว่างให้แล้วของว่างเขาไม่ได้ให้แต่เราของว่างเนี่ยแบบเดียวกันทุกอย่างใส่ห่อเป็นถาดเรียบร้อยนะครับเป็นกล่องอาหารออกไปมอบให้กับชาวบ้านที่มาจับจองนั่งอยู่หน้าโรงแรมว่าผมดูน่ารักมากเลยพวกเราเนี่ยได้รับนัดหมายบอกว่าให้มานั่ง6โมงเพราะอีกสัก15นาทีขบวนจะมาถึงพอถึงเวลายิงขบวนมาเอาทุ่มหนึ่งครับมืดแล้วถามว่าขบวนแห่พระเกี้ยวแก้วเนี่ยเป็นยังไงบ้างขบวนแห่พระเกี้ยวแก้วเนี่ยจะประกอบวันแรกจะประกอบไปด้วยขบวนจาก5สำนักคณะแรกก็คือขบวนของวัดพระเกี้ยวแก้วตามด้วยขบวนของศาลเจ้าใช้คำว่าศาลเจ้าแล้วกันศาลเจ้าอีก4ศาลซึ่งอยู่ในแคนดี้และอยู่รอบๆวัดพระเขียวแก้วเขาถือว่าเป็นศาลเจ้าของเทพที่ช่วยพิทักษ์พระเขียวแก้วด้วยซึ่งเข้าไปดูแล้วก็เป็นเทพนะเขามีชื่อองค์แรกคือนาถเทพนะฮะคือพระอันเป็นที่พึ่งอีกหอหนึ่งก็คือเขากำหนดว่าชื่อปัทธนีเทพผมไม่แน่ใจนะครับอาจจะเกี่ยวกับดินหรือเปล่าปัตตานีนะครับหอที่3เนี่ยอ่านไปอ่านมาชื่อเขากตกระอะไรรู้นะแต่ผมอ่านไปอ๋อพอรายละเอียดเขาบอกรู้เป็นเทพแห่งชัยชนะอ๋อคือขันธกุมารหรือขัตตุคามหรือจตุคามบ้านเราไงสุดท้ายเนี่ยคือมาจากวิษณุเทพอ๋อนี่ก็คือรามเทพก็แสดงว่าเขามีเทพอยู่4องค์อยู่ในกรุงแคนดี้เพื่อพิทักษ์ปกป้องพระเกี้ยวแก้วเพราะว่านาถะกับปัตตานีเนี่ยนะครับเป็นพระโพธิสัตว์นะครับก็เกี่ยวกับพุทธนะครับส่วนขัตตุคามกับรามเทพเนี่ยชื่อก็ชัดแล้วนะครับว่าเป็นเทพจากฝ่ายพราหมณ์นะครับซึ่งมาร่วมในการรักษาพระธาตุด้วยแต่จริงๆแล้วพอถึงเวลานะผมก็ไปเดินดูหอเทพทั้ง3ปรากฏว่าหอเทพทั้ง3เนี่ยนะครับนอกจากมีหอเทพแล้วเขายังมีวิหารพระศรีมหาโพธิ์ของพระพุทธเจ้าด้วยแล้วก็ยังมีพระสถูปเจดีย์ด้วยมีหอพระด้วยบางแห่งเป็นหอพระนั่งบางแห่งเป็นหอพระนอนตกลงเขาเป็นหออะไรพุทธหรือพราหมณ์ผมสรุปว่าเหมือนกับบ้านเราครับทุกวันนี้เราเป็นพุทธแล้วก็มีหอเทพเต็มไปหมดของเขาเนี่ยหอเทพเต็มเนื่องจากประชาชนสนใจพุทธเขาก็เลยต้องสร้างหอพระไว้ด้วยเพื่อให้คนไปกราบไหว้บูชาแบบไปที่เดียวได้หมดเลยนะครับนั้นเนี่ยขบวนแห่แรกเนี่ยจะเป็นขบวนแห่พระเขี้ยวแก้วซึ่งก็จริงๆนะครับบอกตามตรงไปครั้งเดียวแล้วก็ไปหลายคนบอกว่าไปดูวันแรกพอแล้วไม่ต้องไปดูวันสุดท้ายที่ขบวนแห่ยาวเป็น5ชั่วโมงเพราะเกือบทุกขบวนจะเหมือนกันหมดก็คือจะเป็นขบวนตีกลองขบวนรำไฟนะครับตีลังกากันมาแบบลังกาซึ่งมีไม่กี่ท่านะครับแล้วก็คล้ายๆกันแล้วก็สลับไปด้วยช้างแห่อะไรบ้างก็ตอนแรกๆก็มาเชือกเดียวตอนหลังก็มาเป็นคู่หรือมาเป็น3เชือกจนถึงช้างแห่พระเขี้ยวแก้วอันนี้มีสัญลักษณ์ชัดเลยนะครับเพราะว่าช้างเชือกแรกเนี่ยเขาห่มผ้าเป็นรูปพระเหมชาลาทนกุมารซึ่งเป็นคนอัญเชิญพระเขี้ยวแก้ว
นะครับอันนี้เราก็เห็นชัดแล้วก็นั่นแหละก็จะเห็นคนยกมือขึ้นไหว้กราบนะครับนั่นคือขบวนช้างที่สำคัญคือเราเห็นพลายประตูผามาด้วยหลายคนบอกว่าไหนบอกพลายประตูผาป่วยไม่เอามาแต่มีคนจำงาได้บอกนั่นแหละพลายประตูผาคุ้มไหมงามไหมสมไหมที่มาแหมครั้งหนึ่งก็ต้องมาแล้วครับหลังจากนั้นมาพอพ้นขบวนแรกก็จะเป็นการขบวนของหอพระทั้ง4นะครับซึ่งก็คล้ายๆกันแล้วก็เป็นช้างเชือกเล็กกว่าแล้วก็อัญเชิญสิ่งเคารพบูชาของแต่ละหอพระนะครับนี่ก็เป็นขบวนแห่พระเขี้ยวแก้วที่เราได้ไปเห็นนะครับส่วนรถพระเขี้ยวแก้วนั้นเนี่ยพอรุ่งเช้าเราถึงได้เข้าไปสักการะท่านก็ตามที่เรียนแล้วนะครับว่าเข้าไปถึงก็มีหอพระเขี้ยวแก้วอยู่นะครับเป็นอาคารไม้2ชั้นแล้วก็มีการต่อหลังคาคลุมใหม่แล้วก็มีมนดบอยู่ข้างหน้าเราเนี่ยได้อยู่แค่มนดบข้างหน้าแล้วก็เปิดประตูให้พอมองเห็นพระสถูปที่บรรจุพระเขี้ยวแก้วอยู่ลึกเข้าไปข้างในนอกจากนั้นแล้วก็จะปรับปรุงเป็นพิพิธภัณฑ์นะครับเป็นหอพระเป็นพระราชวังทั้งหลายทำเป็นพิพิธภัณฑ์4พิพิธภัณฑ์ด้วยกันไม่ว่าพิพิธภัณฑ์ช้างทรงช้างแห่พระเขี้ยวแก้วพิพิธภัณฑ์วัดพิพิธภัณฑ์พระพุทธศาสนานานาชาติแล้วก็พิพิธภัณฑ์ของพระเขี้ยวแก้วนะครับซึ่งวันนั้นเราไม่มีเวลาเข้าไปดูที่เข้าไปดูก็ไม่ให้มีอะไรสำคัญมากนะครับอยากจะทิ้งท้ายตอนท้ายถึงเรื่องของงานแห่พระเขี้ยวแก้วของลังกาที่เราตั้งใจไปดูแล้วเราเห็นว่ามีความหมายเนี่ยนะครับผมมองว่ามี 2-3 อย่างที่แตกต่างอันที่1คืองานแห่พระเขี้ยวแก้วของเขาเป็นการแห่โดยวัดและศรัทธาชาวบ้านไม่ใช่เป็นการจัดแห่โดยราชการทางราชการเนี่ยเพียงเอื้ออำนวยระบบการสัญจรการจราจรความปลอดภัยความเรียบร้อยอันที่1เนี่ยเป็นการจัดโดยวัดและศรัทธานะครับอันที่2เนี่ยนะครับห้างร้านทั้งหลายหรือเอกชนทั้งหลายเนี่ยให้ความร่วมมืออย่างยิ่งนะครับอย่างที่ผมเล่าแล้วก็คือว่าร่วมกันจัดพื้นที่เพื่อให้คนชมแล้วก็ไม่ลุกล้ำพื้นที่สาธารณะไม่มีใครไปยึดครองที่สาธารณะนะครับแล้วถามว่ามีบ่นไหมไม่มีบ่นเพราะเขาถือว่าเขาได้บูชาพระเขี้ยวแก้วด้วยเพราะพระเขี้ยวแก้วเสด็จมาผ่านหน้าบ้านแล้วเขาไม่10วันเนี่ยเขาย้ายไปเรื่อยแล้วแต่ละบ้านเนี่ยนอกจากได้พรแล้วเนี่ยนะครับทำให้ทุกบ้านร้านค้าโรงแรมเนี่ยมีอัตราการใช้จ่ายเรียกว่าส่งเสริมการท่องเที่ยวเอาละกันนะเงินสะพัดแต่อันที่3ที่ผมคิดว่าสำคัญมากก็คือว่าศรัทธาของคนลังกาเข้ามากันอย่างเหลือเชื่อนะครับแน่นไปหมด2ฝั่งถนนแล้วมีระเบียบเรียบร้อยอยู่กันอย่างอดทน 3-4-5 ชั่วโมงนะครับสงบเรียบร้อยแล้วก็บนถนน4แยกที่ไม่ใช่ทางผ่านคนก็แน่นมากเลยแต่ท้ายสุดนะครับที่ผมอึ้งมากๆก็คือพอขบวนแห่พระเขี้ยวแก้วผ่านจบปุ๊บทุกอย่างเก็บกันเรียบร้อยขยะไม่เหลือเลยครับถนนเนี่ยสะอาดสนิททันทีในบัดเดียวนั้นแล้วบ้านเมืองก็กลับสู่ความสงบไม่มีขยะเหลือไว้เลยโอ้โหเรียบร้อยอะไรกันอย่างนั้นผมมองว่าเป็นการร่วมมือของ 3-4 ฝ่ายคือฝ่ายศรัทธาในพระพุทธศาสนาฝ่ายเอกชนฝ่ายรัฐแล้วก็ฝ่ายประชาชนซึ่งเราก็อยากให้เห็นที่บ้านเรานะครับว่าเป็นอย่างนั้นถ้าหากว่าท่านใดยังไม่เคยไปงานแห่พระเขี้ยวแก้วไปสักครั้งครับบางวัดเนี่ยเขาบอกว่าอาจจะมีขบวนที่สนุกสนานกว่านี้เพราะว่าไม่ได้เป็นการแห่พระเขี้ยวแก้วอย่างศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เกรงว่าจะต้องเรียบร้อยบางขบวนแห่เขาบอกโอ้ยมีการละเล่นมีละครพื้นบ้านเป็นที่สนุกสนานมากเลยครับเป็นยังไงครับไปแห่พระเขี้ยวแก้วกันนะครับเพื่อเอามาเทียบกับงานแห่ทางพระพุทธศาสนาในประเทศไทยซึ่งจริงๆเราก็สามารถจัดให้เป็นหนึ่งในงานใหญ่ในพระพุทธศาสนาในระดับโลกได้เช่นกันครับสวัสดีครับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชา